นมัสสุรัตนัตยศักดิ์ขอน้อมน้อมแด่พระรัตนตรัยขอเจริญพรมายังผู้ใส่ใจและใฝ่ในการศึกษาและประพฤติปฏิบัติธรรมทุกท่านนะครับวันนี้นาก็ทิ้งหัวข้อไว้ด้วยสถานการณ์ที่เราควรทำความเข้าใจนะตามความเห็นของอาตมานะครับก็ช่วงนี้นาสถานการณ์ของคนที่มีความเข้าใจธรรมะโดยเฉพาะเมื่อวันซืนเนี่ยนะอาจารย์ปุ่นแชร์ AI ให้ฟัง AI สามารถอธิบายนิพพานได้แบบเป๊ะๆ เลยต่อไปบางคนเบื่อสถานการณ์ที่เบื่อพระก็ดีเบื่อตัวบุคคลก็ดีก็จะไปพึ่ง AI ซึ่งพอความองความรู้เนี่ยที่เราสามารถหาแบบบัญญัติได้แต่การที่เราจะหาองความรู้ในการที่จะมีการสอนธรรมนำปฏิบัติเนี่ยนะที่จะตรงกับสภาพหรือสอบสภาวะได้จริง AI ก็ทำไม่ได้นะ AI ก็ทำไม่ได้คำว่าทำไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ทำไม่ได้ในส่วนที่เป็นการทำงานของนามขันธ์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเจอว่าต่อไปก็จะมีครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์รูปแบบไหนก็แล้วแต่รวมไปถึง AI ด้วยนะและเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นอาจจะกลายเป็นลัทธินะลัทธิ AI ลิซึมซึ่งมันก็มีอยู่แล้วแต่อาจจะแนวทางของความที่เป็นลิซึมในทางศาสนาก็อาจจะเกิดขึ้นก็ได้ในไม่ช้านะครับวันนี้ก็เลยพูดถึงเรื่องของธรรมนิยมนะครับธรรมนิยมเราธรรมนิยมที่เรานิยมกันเนี่ยนิยมแบบไหนนิยมยังไงนะครับเราก็มาไข้ควรทบทวนกันนะครับเจริญพรญาติธรรมทางแอปพลิเคชันแอปดำด้วยนะครับนะวันนี้มีแอปดำกับแอปเขียวแล้วก็นะครับแอปหน้ามันแอปหน้าสดนะครับญาติโยมมานั่งรอญาติธรรมที่มาปฏิบัติตอนนี้กำลังรอที่ป่าช้าบางไผ่ทองนะครับเจริญพรคุณโอ๋ด้วยครับผมครับวันนี้พระอาจารย์ลืม US แล้วป่ะคะเนี่ยฮะช่อง US อีกช่องนึงกำลังเปิดอยู่โอเคโอเคแสดงว่าท่านไม่ได้ฟังโอเคครับน่าก็เป็นไดอะล็อกเนาะก็พูดคุยสัมภาษณ์คนที่อยู่ตรงนี้ไปด้วยนะครับน่าถ้าญาติโยมทางนู้นนะครับอยากจะสัมภาษณ์ว่าเรื่องของการปฏิบัติหรืออะไรก็แล้วแต่สามารถถามได้ซึ่งตรงนี้นะครับทุกคนเนี่ยหน้าคนนะไม่ใช่หน้าม้า นะครับแต่ก็ขอบคุณมากเลยนะฮะเนี่ยน้องๆเขาเนี่ยกำลังรอน้องสาวเขานั่งอยู่ในป่าช้าตอนนี้อายุเท่าไหร่นะน้องสาว13หลานนะครับอาตมาก็ไปส่งเมื่อกี้นะครับฝากแชร์ด้วยนะครับโอเคทีนี้เรื่องของคำว่าธรรมนิยมเนี่ยนะธรรมนิยมเนี่ยถ้าเราเคยสวดนะคำว่าธรรมนิยามนะธรรมะเนี่ยมันมีคำนิยามของมันอยู่ซึ่งหลักการในการนิยามของคำว่าธรรมะเนี่ยแต่ละคนสามารถที่จะนิยามไปในสิ่งที่ตัวเองเข้าใจได้อ่ะสมมุติยกตัวอย่างนะใครสะดวกนิยามของคำว่าธรรมะให้ฟังหน่อยเราไม่เอาความถูกต้องก่อนแต่เราเอาความเข้าใจที่เราเข้าใจก่อนอันนี้จะชัดมากส่วนความถูกต้องนั้นก็จะมีหลักเกณฑ์หรือหลักการในทางคัมภีร์มาสนับสนุนนะครับเชิญคุณโอก่อนก็ได้ครับคำว่าธรรมะที่นิยามเป็นคล้ายๆธรรมชาติค่ะอะไรนะครับธรรมชาติค่ะธรรมชาตินะธรรมชาติขอบคุณครับแค่ธรรมชาติใช่ไหมธรรมชาติลงโทษหรือเปล่าธรรมชาติลงโทษนี่เป็นธรรมะไหมไม่เป็นเอาไม่เป็นเหรอไม่เป็นเหรอเป็นนะเป็นค่ะทำกรรมวินิจฉัยคำว่าธรรมชาติให้ฟังหน่อยได้ไหมครับที่เราเข้าใจว่าธรรมชาติแบบไหนก็คือการอยู่ทำอะไรให้เป็นธรรมชาติที่สุดโดยที่ไม่ผิดหลักอะค่ะผิดหลักอะไรอะครับผิดหลักอะไรคือหลักอะไรที่เราบอกว่าธรรมชาติแบบนี้ไม่ผิดหลักสำหรับคุณโอ๋ครับนางโอ๋คิดแล้วนะคะครับก็คืออย่างสมัยก่อนนู้นไม่ได้คิดแบบนี้ครับณปัจจุบันนี้ก็คือคิดแบบว่าธรรมะกับธรรมะกับชีวิตคนเราก็คือควบคู่กันไปเราทำอะไรก็คือจะควบคู่กันโดยที่ว่ามีหลักคำสอนหลักบัญญัติเป็นแนวทางแล้วตอนนี้เอาอะไรมาเป็นบัญญัติครับเอาอาจารย์ท่านเดียวคนเป็นบัญญัติโอ้ให้อาตมามาเป็นบัญญัติเลยเหร
โอเคนิยามของโยโหเนาะธรรมชาติเนาะเขียนไว้ก่อนมีกระดานด้วยอ่ะโอเคท่านอื่นอาจารย์ปุ่นครับนิยามคำว่าธรรมะจะเล่าเรื่องว่าธรรมะนิยามในอดีตกับตอนนี้ก็ได้เชิญครับธรรมะของอาจารย์ปุ่นถ้าตอนนี้ก็คือความจริงอะค่ะพระอาจารย์โอเคความจริงหลักการของความจริงอาจารย์ปุ่นยังไงครับหลักการก็ดูตามเขาเรียกอะไรนะแนวทางของพระพุทธเจ้าเลยอะค่ะเป็นความจริงคือคนที่มาชี้ความจริงก็คือพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าพระพุทธเจ้าอะค่ะให้เราเดินตามความจริงยังไงบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยถึงแม้เราจะรู้ว่าความมาก่อนพระพุทธเจ้าแต่ก็ไม่มีใครเห็นเงี้ยค่ะคนที่เห็นและชี้ทางเราก็พระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นธรรมะก็จริงตามแนวทางการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าอะค่ะอันนี้ความคิดโยมนะคะโอเคงั้นถามต่ออีกนิดนึงในฐานะอาจารย์ปุ่นเป็นอาจารย์มหาลัยครับพระพุทธเจ้าเชื่อได้แค่ไหนเพราะเราไม่เคยเห็นท่านเราแค่ฟังจากใครสักคนหนึ่งที่พูดต่อๆกันมามีความผิดเพี้ยนหรือเปล่าไม่รู้ที่ไอ้บันทึกมาก็แค่กระดาษเราเอาหลักการอะไรที่มาพิสูจน์ว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าพูดอ่ะจริงในสำหรับตัวอาจารย์ปุ่นเองครับเอาตรงๆเลยนะคะไม่เชื่อมาก่อนแล้วก็ไม่เชื่อมาก่อนนะคะก็คือแล้วก็ไม่คิดว่ามันคือความจริงไม่คิดว่าสิ่งที่ท่านพูดมันมีอยู่จริงจนกระทั่งลงมือปฏิบัตินะคะก็ถึงได้รู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วที่ผ่านมาทั้งหมดที่เราเห็นท่านแค่ในกระดาษหรือแค่เห็นท่านจากที่ครูบาอาจารย์สอนมันเป็นเพียงแค่เหมือนเราดูละครเรื่องนึงแล้วก็เขาเล่าว่ามีพระเอกนางเอกอะไรเราก็คิดว่ามันเป็นเพียงแค่ตำนานละครนิทานอะไรก็แค่นี้ค่ะแต่เมื่อเราลงมือปฏิบัติไอ้ความจริงที่พระพุทธเจ้าพูดอ่ะมันตรงกับสิ่งที่เราเจอว่าเราเจอความจริงอะไรบ้างซึ่งทั้งชีวิตเราไม่เคยเจอมาก่อนมันตัดสินได้ไม่ยากว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าคือความจริงแล้วพอเราเจอความจริงเรื่องนึงเราก็เดาไม่ยากเลยว่าทั้งหมดที่พระองค์พูดมาก็คือความทั้งหมดเลยแล้วตอนนี้ยังจริงอยู่ไหมอะไรนะคะจริงใช่ไหมคะตอน being อ่ะ being อยู่ตอนเนี้ยที่กำลังเป็นอยู่เนี่ยจริงอยู่ไหมก็มีความจริงอยู่ตรงค่ะอาจารย์โอเคขอบคุณมากครับอาจารย์ปุ่นขอบคุณที่แชร์นะครับท่านอื่นมีไหมโยมสิรุตโยมสิรุตธรรมะที่โยมสิรุตนิยามในตัวของโยมสิรุตเองครับจะก่อนหน้านี้หรือหลังก็ได้ครับพี่เล่าให้ฟังหน่อยครับว่านิยามของคำว่าธรรมะเป็นยังไงบ้างผมว่าเป็นหลักของธรรมชาติครับชาติหลักการของธรรมชาติเนาะธรรมชาติก็คือจริงๆแล้วก็มันผสมระหว่างหลักธรรมชาติกับหลักของจริงอะครับอือฮึมีบวกความจริงด้วยนะก็สามารถที่จะเรียนรู้ไปพร้อมๆกับธรรมชาติได้อืมครับผมงั้นถามอาจารย์ถามอาตมาจะถามโยมสิรุตหน่อยนะครับพอเรารู้เรียนรู้ความจริงของธรรมชาติแล้วเนี่ยชีวิตเราทุกวันนี้ดิ้นรนมากหรือน้อยลงจริงแล้วตอนนี้ชีวิตค่อนข้างจะอยู่แบบเหมือนกับสันโดษแล้วก็แบบประเภทรู้จักการใช้ทรัพยากรนะครับรู้จักการใช้ทรัพยากรให้มีประโยชน์สูงสุดแล้วก็เหมือนกับชีวิตไม่ต้องคือก็พอแบบไม่ได้ดิ้นรนอะไรมากมายครับอยู่ตามที่มีที่ได้ใช่ไหมครับใช่ใช่แสดงว่าดิ้นน้อยลงใช่ทีนี้ไม่มีความทะเยอทะยานโอเคทีนี้ปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงนั้นครับคือหลักการของเราได้แต่หลักเกณฑ์ของสิ่งแวดล้อมครับหลักเกณฑ์ของสิ่งแวดล้อมที่คนส่วนใหญ่ที่คุณสิรุตก็ยังอยู่ในกรุงเทพเนาะอยู่ในครอบครัวนะครับทีนี้ถามว่าเมื่อข้างนอกเขาเร่งรีบกันเนี่ยเราจะอยู่ยังไงในสังคมที่มันเร่งรีบแบบนั้นฮะแน่นอนว่าต้องมีผลต่อความเห็นแน่นอนว่าทำไมไม่ทำงานสักทีนึงอยู่รออะไรซึ่งเป็นธรรมชาติของคนทั่วๆไปที่เขาก็อาจจะถ่ายทอดความรู้ความเห็นของเขาออกมาข้างนอกมาเป็นเอ็กโทรเวิร์ตเนาะซะมากกว่าคุณสิรุตจัดการบริหารธรรมชาตินั้นได้ยังไงครับทุกวันนี้คือที่จริงแล้วไอ้นั่นก็คือเราไปรับความคิดเข้ามาครับไปรับความคิดเข้ามาไปรับความคิดเข้ามาอันนึงก็คือเราก็ต้องมาเขาเรียกว่า adjust ตัวเราเองadjust ตัวเองว่าตัวเราอ่ะ
นิ่งก่อนหรืออะไรพวกเนี้ยตามสภาวะใช่ๆคือเรานิ่งแล้วแต่ข้างๆไม่นิ่งเนี่ยก็สะเทือนเหมือนกันนะก็สะเทือนแล้วสะเทือนบางทีบางครั้งก็โยกเหมือนกันก็เราก็ยังมีภาวะเหมือนกับเป็นทุ่นนะอันนี้คือมาก็โยกไปโยกมาแต่ว่าบางทีบางทีเขาเรียกว่ามีเชือกหรือมีสมองก็ทำให้เราจะไม่เปลี่ยนจุดยืนเท่าไหร่อาตมาชอบพูดกับตัวเองนะชอบพูดกับตัวเองเวลามันโยกสมมติว่ามีโยมเนี่ยเข้ามาเนี่ยเขาปรึกษาปัญหาเราก็ให้คำปรึกษามาแล้วหลายทีหลายเที่ยวแล้วก็ยังเหมือนเดิมนะโดยเฉพาะเรื่องตังค์ปรึกษาพระดีเหมือนกันนะเรื่องตังค์เนี่ยสงสัยพระรับทรัพย์สินเดือนละล้านมึงเลยมาเบิกเอาบ่อยที่พระมีเหมือนกันนะแล้วโดนไปหลายดอกแล้วเหมือนกันแต่คนที่โดนหนักสุดคือเจ้าวาดนะทีนี้กำลังจะบอกว่าอาตมานะอันนี้คือเทคนิคของอาตมานะอาตมาก็จะบอกตัวเองว่าก็ใช่สิกูไม่ใช่พระอรหันต์นี่นะคือเตือนสติตัวเองว่าเราเนี่ยที่มาบวชเนี่ยเรากำลังก๊อปปี้ความเป็นอรหันต์ก๊อปปี้ความเป็นอรหันต์สภาวะอรหันต์ก็คือมันสามารถที่จะบริหารจัดการการตื่นรู้ได้ทุกอิริยาบถทุกสถานการณ์นะครับโดยธรรมชาติแล้วแต่ทีนี้เรายังทำไม่ได้ไงเราก็ต้องยอมรับใช่ไหมครับเรื่องความไม่ประมาทนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับคนจะเอาข้อมูลแม้แต่ AI เนี่ยก็จะพุ่งเอาแก่นของสภาวะธรรมแต่พฤติกรรมยังถ้าพฤติกรรมเนี่ยภายนอกมันไม่สอดคล้องกันเนี่ยก็ต้องพิจารณาเหมือนอาตมาเนี่ยอาตมาพฤติกรรมภายนอกหมายถึงว่าเราเป็นสมมติสงฆ์ใช่ไหมครับแต่ใจเรามันมีความหวั่นไหวใจเรามันมีความโอนเอ็นอยู่เราจะทำยังไงอันนี้คือสิ่งที่เราต้องศึกษากันภายในนะแต่วันนี้เรามาแลกเปลี่ยนกันนะครับคุณแม่หมอขวัญบอกว่าแม่หมอขวัญบอกว่าทำอยู่กับความเป็นจริงสาธุนะครับเพราะฉะนั้นนี่ไอ้ความเป็นจริงของธรรมชาติธรรมชาติของสัตว์ก็อยู่กับความเป็นจริงแบบสัตว์ธรรมชาติของโลภะธรรมชาติของโทสะธรรมชาติของโมหะและธรรมชาติของญาณทัศนะเพราะนั้นธรรมชาติมันไม่ใช่เหมาได้โดยคำว่าธรรมชาติคือองค์รวมแต่เมื่อโยนิโสแล้วธรรมชาติที่ลงโทษเพราะว่าอะไรเพราะญาณทัศนะหรือความรู้มันไม่ได้แตกออกมันไม่ได้จำแนกออกเพราะนั้นถ้าเราใช้ชีวิตแบบธรรมชาติจะมานั่งอย่างนี้ไหมครับธรรมชาติใส่ชุดขาวไหมครับนะธรรมชาติใส่ชุดสีอะไรโยมชื่ออะไรโยมนิธรรมชาติปกติเนี่ยจะใส่ชุดขาวกี่วันครับนะนี่ก็แล้วแต่บุคคลนะครับไม่นิกพอดีคุยกับคุณนิกตุ๊ดทีคือตุ๊ดทีอ่ะเดี๋ยวโยกมาที่คุณนิกบ้างเชิญคุณตีนะครับเฮียตีใครสะดวกพูดคุยแลกเปลี่ยนนะอาตมาพยายามทำให้เรียกว่าการสนทนาเป็นไดอะล็อกแล้วกันนะครับเราจัดจากสิ่งที่เรามีโดยประสบการณ์ของเรานะครับไม่ได้ไปจัดคนอื่นเนาะอ่ะปกติทำไมใส่ชุดดำครับอ๋อเน้นพรางหุ่นแต่วันนี้นี่ไม่ได้พรางเนาะนั่นคือวัตถุประสงค์นะอันนี้อาตมาคิดโดยส่วนตัวนะอาตมาว่าอ๋อโยมน่าจะต้องทำงานอะไรที่มันต้องเปื้อนหรืออะไรอย่างนี้แต่วัตถุประสงค์ของโยมคือพรางหุ่นเห็นไหมใครจะไปคิดว่าเขาใส่ชุดดำเพื่อพรางหุ่นถ้าเกิดว่าเขาเห็นใส่ชุดดำบางคนก็บอกไปงานศพมาเหรอใช่ไหมครับอันนี้ก็เลยจะบอกว่าเห็นไหมครับว่าความเห็นของคนเรามีธรรมชาติไม่เหมือนกันการนิยามของสิ่งที่เห็นเนี่ยจะถูกนิยามจากที่เราเป็นไม่ใช่สิ่งนั้นเป็นเพราะฉะนั้นธรรมะซึ่งมีธรรมชาติที่เป็นความเห็นและแต่ความเห็นนั้นน่ะมันเป็นความเห็นที่ความคาดเคลื่อนของคนไม่เท่ากันเหมือนเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมแม่ชีเนี่ยไม่กลัวเริ่มกลัวแล้วพอเริ่มแนะนำไม่รู้จักกับอาจารย์ใหญ่ที่อยู่ในโรงว่าชื่ออะไรหลอกเก่งขนาดไหนเริ่มกลัวแล้วเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าไอ้ธรรมชาติของความกลัวเนี่ยมีสภาวะที่ต้องเข้าไป observe หรือเข้าไปบริหารจัดการเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่แล้วเรากลัวแล้วเราหนีเพราะฉะนั้นนะครับเราบอกเราไม่กลัวเราบอกเรากลัวเราต้องถามใจเราเองค่ะเราหนีไหมเพราะนั้นถ้าเวลาต้องหนีคือมันไม่สามารถทำได้ก็ต้องหนีธรรมชาติของการหนีก็จะหนีไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราทำธรรมชาติเมื่อความธรรมะคือสภาวะชาติแปลว่าการเกิดเมื่อความกลัวเกิดขึ้นถ้าเราเปลี่ยนพฤติกรรมได้ก็จะเกิดอีกอันนึงขึ้นมายานคือความรู้ก็จะไม่ใช่การหนีแต่จะรู้การประมาณว่า
เราสามารถเผชิญหน้าได้ไหมเหมือนคนที่มานั่งป่าช้าทุกคนเนี่ยครับจะต้องผ่านกระบวนการภาคกลางวันมาก่อนอันนี้ยกตัวอย่างนะเข้าเรื่องตรงนี้นิดหนึ่งทีนี้ต่อครับธรรมะคืออะไรสำหรับโยมนิยามให้ฟังหน่อยทำนะได้ที่แบบทำให้หนูสบายใจอืมหนูจะได้หัวเราะคือธรรมะมันคือสิ่งที่ถ้าหนูนึกแล้วหนูจะสบายใจสมมติว่าไปด่าชาวบ้านสบายใจเป็นธรรมะไหมก็บอกโยมบอกว่าทำให้ทำสบายใจสบายใจแต่คนฟังกันเขาอาจจะมันถ้าไปด่าแล้วแบบรู้สึกให้เขาคิดแล้วโอเคโอเคแสดงว่ามีคนที่ถูกด่าแล้วสบายใจมีนะใช่ไหมเคยมันมีสมัยหนึ่งนะโยมไม่รู้จักโยมที่อยู่ต่างประเทศไม่รู้จักนักข้อมไหมนักข้อมเป็นคนที่อยากให้คือคนอยากไม่ใช่คือคนอยากให้นักข้อมด่าใช่ไหมเพราะอะไรรู้ไหมถูกเพราะเขาด่าแล้วขำเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ถึงบอกว่าเราต้องรู้ฐานะกับฐานะนะเหมือนสมมติหลวงพ่อคูณอย่างเงี้ยหลวงพ่อคูณเนี่ยท่านพูดมึงกูใช่ไหมแล้วทีนี้เขาบอกว่ามีครั้งหนึ่งที่ฟังเนาะก็คือลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเป็นห่วงเพราะว่าพระเทพเสด็จพระเทพมาที่มาเยี่ยมหลวงพ่อคูณหลายคนคงเคยฟังเนาะนะพอมาเยี่ยมมาเรียกว่ามากราบแล้วกันนะมากราบสักการะหลวงพ่อคูณซึ่งหลวงพ่อคูณชอบมึงกูใช่ไหมพูดมึงพูดกูนะซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ท่านเป็นมาแล้วและท่านก็เป็นอยู่ใช่ไหมครับท่านไม่ได้ติดใจอะไรแต่ท่านพูดแบบนั้นเสร็จแล้วนายอำเภอหรือผู้ว่าไม่รู้บอกว่าหลวงพ่ออย่าพูดนะอย่าพูดนะพอพูดก็เดี๋ยวมึงกูยังอยู่เดียวอย่างเดียวเลยท่านทำตามนะครับท่านไม่พูดเลยทีนี้พระเทพสมเด็จพระเทพถามว่าหลวงพ่อโกรธอะไรหนูถึงไม่พูดก็มันไม่กูคุยกับมึงเห็นไหมเพราะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าฐานะของสภาวะธรรมเนี่ยมันมากกว่าภาษาที่พูดมันหมายถึงซิทูเอชันหรือสภาวะด้วยเหมือนอย่างเงี้ยโยมบอกว่าถ้าโยมบอกว่าอ่ะสรุปแล้วก็คืออะไรที่โยมทำแล้วสบายใจแล้วถ้าไปด่าคนอื่นแล้วสบายใจหรือด่าคนอื่นให้คนอื่นฟังแล้วสบายใจโหเราสะใจบางคนเนี่ยสบายใจคือต้องสะใจก่อนจะสบายใช่ไหมเห็นไหมเพราะนั้นเนี่ยการเสวยอารมณ์พวกเนี้ยนั่นคือพฤติกรรมของธรรมชาติเราจะปล่อยธรรมชาติแบบนั้นไว้ในชีวิตเหรอใช่ไหมหมามันกัดกันมันกัดกันจนตายน่ะหมายถึงว่ามันกัดกันทุกวันมันอยากได้อะไรมันก็เห่าไม่ได้ตั้งใจลุกเข้าไปอีกหน่อยมันก็กัดแล้วแล้วนั่นแหละคือสภาวะของธรรมชาติแบบนั้นที่เราควรจะมีไหมถูกไหมครับทีนี้ธรรมชาติของโยมใส่ชุดดำเพื่อพรางหุ่นเลยไหมนะครับของคุณอะไรนะคุณนิกนะครับแล้วธรรมชาติที่เปลี่ยนไปหลังจากการปฏิบัติที่นี่มันมีอะไรที่รู้สึกว่าเปลี่ยนธรรมชาติของเดิมของเราไปบ้างหนูเป็นคนปากไวเป็นคนปากไวไม่ต้องถามว่าใจเร็วหรือเปล่าใจเร็วบ้างไม่เร็วบ้างแต่ว่าเป็นคนปากไวแบบคือถ้าส่วนใหญ่จะพูดกับเพื่อนนะจะแบบจะไปเลยจะคำด่าคำชมคำอะไรก็คือไปพร้อมกันเลยแล้วบางทีพอมานั่งนั้นเราจะนึกว่าเราจะเหมือนเพื่อนถามว่าเป็นอะไรทำไมพูดแบบพูดเย็นลงก็บางทีเพื่อนชอบแย่ให้ด่าแล้วพอแบบมาปฏิบัติธรรมอาจจะแบบเป็นเพราะเราติดแบบกลัวติดก็คือใช้ความกลัวในการ protection ตัวเองนะใช่ก็เลยถ้าพูดเฉยๆก็ได้นะไม่ต้องไปแบบบางทีใส่อารมณ์อะไรอย่างเงี้ยพูดปกติบางคนเขาอาจจะมองโยมเป็นน้าคอมไปแล้วก็ได้คือพอเห็นหน้าโยมนิกใช่ไหมเวลาโยมนิกแล้วมันเหมือนขาดอะไรไปในชีวิตมันติดเสพใช่แล้วก็บอกช่วยด่าหน่อยนะนี่บอกกำลังให้เกณฑ์ชนที่ไอ้จริงเหรอมีด้วยเหรอเพื่อนไหมเขาแบบเขาแย่เขาแย่นะครับเนี่ยครับคือธรรมชาติที่เป็นปรากฏการณ์ของเขาเปลี่ยนไปธรรมชาติที่ไม่เข้าใจก็จะเข้ามาถาม
เฮ้ยนิกเป็นอะไรอ่ะใช่ใช่ค่ะใช่ไหมเออนิกเป็นอะไรอ๋อพอดีใช้ไดเกียวสตาร์ทติดง่ายไม่ได้เป็นอะไรหรอกถามวัยรุ่นบ้างแนะนำตัวหน่อยเข้ามาใกล้นิดนึงเข้ามาใกล้นิดเออเปลี่ยนเวทีเดี๋ยวนี้เนี่ยมันต้องออกกล้องเชิญแนะนำตัวหน่อยชื่ออะไรครับชื่อเตยน้องเตยอายุเท่าไหร่18ปีอยู่โรงเรียนอะไรคุณเด็กวิทยาค่ะอ๋อเด็กกวนเนียงเด็กฟ้าขาวไม่ได้อยู่เรียนกวนเนียงนะต่อมาบ้านอยู่ใกล้โรงเรียนกวนเนียงเปิดกล่องรู้ทุกวันเออใครชวนมาปฏิบัติพี่เนาะลูกพี่ลูกน้องตอนนี้อยู่มออะไรม6โอ้ม6แล้วนี่เป็นพี่ใหญ่แล้วในโรงเรียนอ่ะถามหน่อยธรรมชาติคืออะไรของเราเรานิยามคําว่าธรรมชาติคืออะไรธรรมชาติคือธรรมชาติของคนที่แบบว่าส่วนใหญ่แล้วคนเราทําอะไรมันก็จะแบบมันเป็นสันดานเหรอใช่อ๋อสันดานนี่คือธรรมชาติอ๋อเหรอแล้วเรามีสันดานยังไงบ้างสันดานเสียไหนลองเล่าเรื่องสันดานตัวเองหน่อยสันดานที่ตัวเองเล่าได้ว่ามันเสียยังไงอ๋อปากแรงอารมณ์ร้อนแสดงว่าในห้องนี้หัวหน้าแก๊งเปล่าเอาลองลงมาเออแล้วพอปฏิบัติแล้วเรารู้สึกเป็นไงบ้างกับพฤติกรรมแบบนั้นรู้สึกว่าตัวเองต้องฝึกได้เดี๋ยวแปลนิดนึงนะครับมันเป็นศัพท์เฉพาะนะครับนะเดี๋ยวนี้เรียนเชิญอาจารย์ด้านภาษาโดยตรงดีกว่าคำว่าขืนได้แปลว่าอะไรครับอาจารย์ปุ่นตัวเองก็ขืนได้โยมเขาบอกว่าคือถามเขาว่าเมื่อกี้ถามว่าในห้องเนี่ยถือว่าเป็นหัวหน้าแก๊งไหมนะโยมเขาน้องอะไรนะน้องเตยก็บอกว่าตอนนี้อยู่ม .6 นะโรงเรียนควนเนียงวิทยาก็บอกว่าตัวเองก็ขืนได้ไม่ถึงเป็นหัวหน้าแก๊งคำว่าขืนได้แปลว่าอะไรครับจันทร์ธรรมชาติคำว่าขืนได้มินิ่งเท่ากับแค้นได้ขืนได้ใช้ได้เห็นไหมมันแตกเป็น3คำเลยเหมือนกิริยา3ช่องนะขืนได้แค้นได้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้นี่เริ่มใกล้กรุงเทพแล้วใช่ใช่ตกลงว่านี่คุณตีดีกว่าชัวเนี่ยโยมเขาบอกว่าเขาไม่ใช่หัวหน้าแก๊งหรอกในห้องแต่เขาก็ขืนได้มันหมายความว่าไงครับขืนได้นิยามหน่อยคุณตีขืนได้นี่ภาษาใต้นะครับภาษาใต้เป็นคำทับศัพท์ของเช่นได้ครับมันเป็นกิริยา3ช่องหรือเปล่ามันแบบว่ามันเหมือนคำที่บอกขนาดในภาษาใต้นี่โยมนอมเนี่ยคนหัดใหญ่ไม่รู้ว่าโยมนอมรู้เปล่านะถาวตุ้งฮีบถาวตุ้งแตบตาวแตบอะไรเงี้ยถาวจิ๊บนะฮะคือมันจะเล็กลงไปอ่ะนะครับแบบนั้นไหมประมาณนั้นครับแต่ว่าเข้นท่านอย่าถามคนหัดใหญ่เล็กคนหัดจิ๊บคนหัดใหญ่เขาเดี๋ยวขอตัดสัญญาณนิดนึงนะครับมันรบกวนโอเคนะครับก็สรุปก็คือว่าคืนได้เนาะแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างหลังจากปฏิบัติทำไปใจเย็นลงบ้างบางคำแดงๆก็ไม่พูดซะบ้างเลิกบ้างคือพอมันขึ้นมาคำนี้เราไม่ใช้ดีกว่าเนาะเราเปลี่ยนนะแล้วทีนี้พอเราเปลี่ยนเพื่อนว่าหามึงโตอะไรแหละโตคล้องไหมมันก็เหยียดทุกวันเราเหมือนกันเลยเหรอนี่คือธรรมชาติของคนที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีนะแต่ว่านรกไม่ค่อยปรางีใหญ่จะให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมแล้วทีนี้เราบอกเขาว่าไงบอกเขาไม่ว่าเรามาปฏิบัติธรรมโอ้เพื่อนเขาจะเรียกโอ้ยแม่ชีอย่างนี้นะเนี่ยคืออย่างหนึ่งนะคุณตีเนี่ยคือในรุ่นสมัยเราเนี่ยเรายังแว้นๆอยู่เลยนะใช่ไหมคุณตีนี่เด็กม.6 ครับพอเขาเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยจากคืนได้เป็นแค้นได้เป็นใช้ได้ในเรื่องที่ดีเพื่อนบูลลี่ไหมเพื่อนบูลลี่ไหมโอ้ทำไมสังคมถึงต้องบูลลี่ด้วยเวลาเขาบูลลี่เราทำยังไงทำไมไม่ไปบวชโดนแล้วแน่เลยไม่เหลื
้ยันรู้เองบ้างเดี๋ยวก็รู้เองเวรกรรมมันมีจริงเดี๋ยวก็รู้นะแล้วในความรู้สึกของเราหลังจากที่เราปฏิบัติทำไปเรารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกปล่อยวางเรื่องบางเรื่องที่มันบอกว่าปล่อยดีกว่าเอาเก็บไว้คิดไม่งั้นจะเครียดเองเออนะจบม.6แล้วก็คือไม่เรียนแล้วเนาะปล่อยวางอายุเท่าไหร่อาจารย์ครับครับอาจารย์อายุเท่าไหร่ม.6ครับม.6ม .6 ใช่18ปีครับผมเข้าไปเก็บดอกไม้ยังคะไม่เหลือครับไม่เหลือครับถ้าเครียดได้แล้วไม่เหลือแล้วครับครับเจริญพรครับวันนี้มีคนเก็บดอกไม้กี่คนคะวันนี้5คนเช็คเงิน1คน5คนเป็นมาเลเซีย2คนครับผมท่านอื่นทางแอปเขียวมีใครจะได้เปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้นะครับธรรมะของนิยามของเราคืออะไรวันนี้เราพูดถึงธรรมะนิยมเนาะเดี๋ยวจะมาสรุปความสุดท้ายแต่ทุนนี้พูดถึงธรรมะที่เรานิยามก่อนว่าเรานิยามธรรมะว่าอะไรเรียนเชิญได้นะครับนะครับเจริญพรโยมนุพันธ์ด้วยนะครับนะวันนี้อยู่กับบรรยากาศของบางไคทองนะครับอ่ะแม่ค้าน้ำแม่ค้าน้ำเราไม่คุยคนเดียวนะเวลาโดนจะได้โดนเป็นหมูมาเข้ามาโอเคเดี๋ยวมานิดนึงโอเคนะครับแนะนำตัวหน่อยฮะคุณเค้กนะครับคุณเค้ก AKA เค้กนะครับถ้าไปตามในแอปฟ้าชื่ออะไรคุณเค้กคุณเค้กมาทำอะไรครับวันนี้มาเยี่ยมยามมาเยี่ยมยามเยี่ยมยามคืออะไรครับอาตมาถามโยมตอบมาเลยมาว่ามาปรับสภาวะของตัวเองนะค่ะรวมยาที่เราได้การยาสี่ยาแปดตอนนี้เป็นยาเก้าเพราะฉะนั้นเนี่ยนิยามของคนที่เขาทวนยานเขาก็จะมีนิยามของความรู้สึกของเขาเองอันนี้เรียกว่าภาษาชนบทภาษาชนบทหมายความว่าทุกคนตีความสิ่งที่ตัวเองคิดจากสิ่งที่ตัวเองเป็นและมีต้องเปิดกว้างนะครับต้องเปิดกว้างนะครับคนเราเนี่ยอะไรนะครับขอเรียกครับขอเรียกสอบถามได้ไหมคะว่าที่พี่สงขามีวัดตั้งเยอะตั้งแยะทำไมถึงได้เรื่องมาที่วัดป่าละตะปูค่ะเชิญครับก็อันดับแรกคือเพื่อนแนะนำก่อนค่ะเพราะว่าที่พระปฏิบัตินะคะเป็นสายเนี่ยวัดป่าเรื่อยเปลี่ยนมาแค่นั้นเลยโอเคไหมคุณโอ๋รู้สึกผิดหวังไหมคะกับการที่มาวัดป่าละตะปูมาค่ะไม่ผิดหวังค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วกว่าจะได้มาทวนยานค่ะมันมีการปฏิบัติมาไปกลับอยู่บ่อยครั้งนะคะเมื่อเวลามีเวลาว่างก็คือไปกลับอยู่ปีนก็หลายครั้งนะคะครับแล้วเคยคิดว่าจะไปที่อื่นบ้างไหมคะหลังจากมาที่วันนี้แล้วก็เหมือนพอเราได้ปฏิบัติรู้สึกว่าที่นี่มันเข้าถึงการที่แบบการทำงานสมาธิแล้วก็ได้เดินจุกๆคือมันกระทบจุดตัวเรามากกว่ามันไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะจะบอกเลยครับว่ามันเหมาะกับคนที่รู้สึกว่าไม่มีแรงบันดาลใจในการปฏิบัติเพราะอะไร9โมงข้อละครั้งแล้วแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนที่มีปัญญาแบบแก่กล้าอินทรีย์แก่กล้านะก็คือปฏิบัติอย่างนี้เลยแต่ที่นี่เนี่ยฮะมันก็ตอบโจทย์สำหรับวัยรุ่นนะ13 14 15อย่างเงี้ยเดินกันทั้งวัดอ่ะครับพอมันเดินกันทั้งวัดมันกลายเป็นพฤติกรรมที่ทําไปด้วยกันข้อดีมันเกิดขึ้นตรงนี้ไม่เชื่อถามคนนี้ก็ได้ครับม4ที่อยู่ข้างบนเนี่ยอะไรนะมีดีที่ใจไม่ใช่หน้าตานี่เค้าเพิ่งกลับจากทวนยานไปอยู่บ้านตื่นเที่ยงแล้วก็ไปอยู่วัดตื่น 4:00 น.เพราะว่าตี 4:00 น. ตี 4:00 น. ครึ่งใช่มั้ยเอาจากวันไหนที่ร่างกายไม่ไหวแล้วก็จะไม่ได้ตื่นค่ะครับผมเข้าปลุกค่อยออกจากเรือนนอนเห็นไหมเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่มีกำลังใจพอที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองก็เปลี่ยนนิสัยตัวเองเดี๋ยวมันก็จะเมมโมรีเป็นสันดานละเราการอยู่ในสิ่งแวดล้อมถึงบอกนะครับพุทธเจ้าบอกว่าอยู่ที่เพื่อนนะทีนี้ถามคนในไลฟ์บ้างแนะนำตัวหน่อยนี่เพิ่งกลับบ้านไปไม่ได้เจอหรือเปล่าแนะนำตัวหน่อยหนูเจอเขาแล้วค่ะ
หนูเจอเขาคนไหนอ่ะคนนี้เหรอคนนี้ค่ะเจอทุกคนเลยค่ะอ๋อเจอคนนี้นะแนะนำตัวหน่อยแนะนำตัวหน่อยแนะนำตัวหน่อยชื่อเล่นชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพิงค่ะหนูอายุ16ค่ะ16จากปัตตานีใช่ไหมน้องคะพี่ต้องควรถามนิดนึงว่าทำไมน้องถึงได้เลือกมาวัดป่ารัตภูมิล่ะคะเพราะว่ามีคนที่บ้านแนะนำไปค่ะก็คือสรุปว่ามีคนแนะนำมีคนติดใจหลังจากที่มาสัมผัสแล้วก็มาขอโทษมาค่ะโอเคแล้วน้องแล้วน้องจะไปบอกคนได้มาอีกไหมคะบอกขึ้นบอกใครให้ขึ้นมาวัดบอกค่ะเพราะว่ามันทำให้เราแบบสงบมากขึ้นอยู่กับตัวเองมากขึ้นไม่วุ่นวายด้วยมีสติในการใช้ชีวิตมากขึ้นค่ะโอเคนะครับเดี๋ยวกลับมาที่คอนเทนต์ก่อนนะครับโยมโหเดี๋ยวพอมากๆไปเนี่ยเดี๋ยวหลายๆคนที่เขาไม่เข้าใจเขาอาจจะบอกว่ามาขายคอร์สหรือเปล่าเราไม่ได้มาขายคอร์สนะครับเราไม่ได้มาขายคอร์สแต่ที่โยมโหเนี่ยมีความสงสัยเฉพาะนะครับก็เลยเจาะนิดนึงนะครับเดี๋ยวถอยกลับมาก่อนเดี๋ยวพ้นคอนเทนต์ไปพอดีในแอปเขียวเขารอฟังอยู่นะครับเนี่ยเวลามันมีอยู่อีกประมาณ24นาทีนะครับขอถามนะครับคำว่าธรรมะตอนนี้เรานิยามคำว่าธรรมะว่ายังไงครับโยมพิงสำหรับตัวเองฮัลโหลมีดีที่ใจไม่ใช่หน้าตาได้ยินไหมครับชื่อเขาชื่อเขาฮัลโหลก็คือการปฏิบัติธรรมเอาอย่างนี้ดีกว่าถามง่ายกว่านี้นิดนึงที่เรามาปฏิบัติแล้วธรรมะให้อะไรกับเราบ้างครับให้ค่ะก็คือแบบว่าเดินไปเก็บขี้ยางครกอยู่เลยครับอะไรนะคะเดินไปเก็บขี้ยางครกอยู่เลยครับเสียงมันเดินก็คือธรรมะให้อะไรกับเราบ้างใช่ครับคือแบบปกติหนูไม่เคยเข้าวัดเลยค่ะอ๋อนี่คือให้เต็มๆเลยนะให้เข้าวัดนะใช่ค่ะปกติเป็นคนที่แบบไม่เชื่อฟังพ่อแม่กิเลสมากจนแบบกลับตัวกลับใจเข้าวัดค่ะมากิยา3ช่องเข้มได้พอได้ใช้ได้แบบไหนเข้มได้ค่ะเข้มได้ไม่ถึงกับหัวหน้าแก๊งเนาะโอเคแต่เห็นแล้วแหละว่าพอมาวัดก็เริ่มมีแก๊งนะเห็นไหมอย่านะคะอะไรอย่าอะไรทำไมเขาแบบเหมือนว่ายังไงอะคะแบบเราต้องรู้จักกับคนที่ไม่เคยรู้จักกับเราแบบทำความรู้จักกันเห็นคือคนที่อยู่บนเวทีเนี่ยก็คือพระอาจารย์เนี่ยเวลานั่งข้างบนเนี่ยมันจะเห็นหมดนะเห็นพฤติกรรมของกลุ่มก้อนนะกลุ่มนี้ก็จะรวมกันอย่างนี้เนี่ยนะก็เห็นนะก็อนุโมทนาด้วยอย่างน้อยๆเนี่ยถือว่าโยมพิงค์เนาะได้เข้ามาเรียนรู้เร็วนะไม่เหมือนหมูเรานะคุณตีนะยังดีที่ยังรอดมาได้เรียนรู้นะคุณตียังไม่สายนะครับอาจารย์ตอนนี้ยังไม่สายครับอ่ะทีนี้มาถามคุณตีบ้างนะเนี่ยนี่คุณตีก็รู้จักอาตมามานานเนาะนิยามของคำว่าธรรมะในปัจจุบันเดี๋ยวนี้เลยตอนนี้เลยนะคุณตีนิยามมันว่ายังไงธรรมะสำหรับคุณติส่วนตัวผมมองว่าธรรมะเปรียบเสมือนวิชาเหมือนกับศาสตร์แขนงหนึ่งนะครับเหมือนกับวิชาทางโลกทั่วไปแต่วิชาทางโลกทั่วไปนั้นจะมุ่งเน้นสอนไปเฉพาะทางสอนให้หาเงินสอนให้ดำรงชีพสอนให้แต่ธรรมะเป็นวิชาเดียวที่สอนให้เข้ามาจัดการภายในจิตใจตัวเองให้เข้ามาสามารถหยุดพฤติกรรมที่ทำให้เกิดอกุศลไม่ว่าจะเป็นโลภะโทสะโมหะก็วิชาพุทธศาสตร์เนี่ยครับธรรมะของพระพุทธองค์เนี่ยครับมันทำให้เรารู้จักที่จะบริหารจิตใจเราพอลึกเข้าไปอีกมันก็จะทำให้เราควบคุมหรือว่าเราเห็นอารมณ์อะไรทุกอย่างมันไม่เที่ยงเหมือนกับที่พระพุทธองค์สอนนะครับก็ผมว่าจริงๆมันเป็นวิชาที่
ป็นศาสตร์ที่ที่ควรจะเรียนมากที่สุดกว่าวิชาทางโลกด้วยซ้ำครับประมาณนี้ครับอาจารย์อะไรนะแม่หมอขวัญข้างล่างบอกว่าติดตามพระอาจารย์พอเห็นอาจารย์ทำใบสีสวยมากค่ะอาตมาไปแอปเฉยๆเขาทำตั้งเอาไว้ไปช่วยนิดเดียวครับผม When are you to sleep? Oh, never mind. Coming soon. I sleep with my mind even forever. Sleep with the present moment. Yeah, it's coming soon. Okay. คุณโบเดี๋ยวก่อนที่ไปบราเธอร์เฮง Good evening, Brother Heng from Singapore. นะครับ today we sharing about the meaning of the Dharma in your perception. Yeah, this have the คุณเตย she how are you? 18 years from the Kwan Yang Vithaya School. Yeah.But so close of this my monastery and Kun Nick is sharing about the Dharma, the natural of the something to be changed. Okay, before to go to sharing about the Dharma with your perception, I go to Kun Bua. Kun Bua, ครับ ธรรมะในนิยามของคุณบัวคืออะไรครับยามของบัวนะครับชัวร์บัวว่าสำหรับบัวก็เหมือนกับจะไม่ปักเชื่อกับอะไรจนหมดใจแล้วก็ไม่ตัดสินหรือปฏิเสธอะไรจนสุดโต่งแต่ให้รู้ในสิ่งที่มันกำลังเกิดครับผมรู้ในสิ่งที่มันเกิดค่ะจนกว่าสิ่งที่มีในใจอ่ะมันจะคลายค่ะพระอาจารย์เหมือนกับใช้ในทุกเรื่องเลยค่ะในทุกเรื่องโอเคขอบคุณมากครับมาที่เมื่อกี้คุณเค้กนิยามธรรมะของคุณเค้กในตอนนี้คืออะไรครับคำพูดอะไรคือรู้สึกว่าจะต้องคิดก่อนที่จะพูดว่าขายน้ำใช่ไหมคะเวลาจะพูดกับลูกค้าค่ะพยายามสื่อสารออกไปว่าเจอลูกค้าที่มีบางงานหรือไม่มีอะไรเราพยายามใช้สติปัญญาของเราเนี่ยพูดออกไปให้นักที่สุดให้ซอฟที่สุดซอฟที่สุดเลยมีไหมแบบว่ามันมากเลยมันจะคือแม่ค้าน้ำเนี่ยหรือแม่ค้ามันจะมีลูกค้าประจำใช่ไหมก็จะมีลูกค้าประจำที่มาแล้วรู้แล้วว่ามันมาระบายใส่กูแน่ใช่แต่เราก็เลือกคำพูดที่จะใช้กับใครด้วยเพราะรู้สึกว่าไม่ได้ใส่อารมณ์ตามเขาไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะซอฟต์ประมาณค่ะแล้วหลังจากที่ปฏิบัติไปแล้วมีคนทักอะไรเราไหมลูกค้าก็เราพูดดีแล้วค่ะลูกค้าก็จะชอบแบบชื่นชอบเราในการก็ทำให้น้ำมันอร่อยไปด้วยนะใช่ค่ะตอนนี้ค่ะก็มีพระบ้านน้ำเหมือนกันทุกที่เลยค่ะคือมันมีความถูกใจเข้ามาด้วยนะรู้สึกว่ามาร้านนี้แล้วแม่ค้าเป็นกันเองรับฟังเคยแนะนำลูกค้ามาปฏิบัติไหมมีค่ะแนะนำเนี่ยมาหลายคนแล้วเอามาหลายคนแล้วนะโอ้นะลูกโมทนาเห็นไหมครับว่าบางครั้งเนี่ยการสื่อสารในชีวิตเราเนี่ยมันเรียบง่ายธรรมะเนี่ยมันเป็นเรื่องเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งคำว่าเรียบง่ายหมายความว่าไงฮะคือมันเรียบง่ายมันเป็นเบสิกที่ทุกคนมีอยู่ในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แล้วอาตมาถึงบอกว่าถ้าค่ายนิยามตอนนี้นะมันคือเครื่องมือที่ทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นนะโอเคเดี๋ยวไปฟังชาวต่างชาติบ้างโอเค I want you sharing about the meaning of the Dharma in the present moment now What is the meaning Dharma from your of your perception, brother.
าจารย์ Yep you say comic talk about the dharma what is dharma dharma in your perception what is the meaning of dharma in your perception dharma is don't see about too deep dharma is really you know how to your life is really peaceful happy is simple dharma really don't think about yeah okay thank you so much นะโอเคอาจารย์บุญนะครับเพิ่งขึ้นมานะครับเหลืออีก14นาทีก่อนที่จะเดินทางไปรับด่านนะครับอาจารย์บุญครับธรรมะสั้นๆของอาจารย์บุญคืออะไรครับในตอนนี้ครับมรดกการครับสวัสดีครับธรรมะอยู่กับความเป็นจริงของณปัจจุบันได้ทำใจให้มันสงบทำใจให้มันสงบให้มันสบายแล้วก็คิดไปเสมอว่าความคุยนะความคุยจากมิตรแต่เรานะครับเป็นผู้ไม่ทำลายชีวิตนะครับครับขอบคุณมากครับผมข้างล่างมีคุณไลฟ์ตัวตนนะครับพิมพ์มาบอกว่าผมกลัวตุยมากเลยครับไม่รู้จะทำยังไงผมไม่มีความสุขเลยครับทุกวันนี้ทำยังไงดีครับคุณเคช่วยตอบหน่อยให้คำปรึกษาหน่อยกลัวตุยมากเลยนะทุกวันนี้กลัวมากทำยังไงดีถ้าสมมติว่ามีลูกค้าร้านน้ำเนาะชื่อคุณไลฟ์ตัวตนชื่อไลฟ์ตัวตนแต่กลัวตุยเนี่ยกลัวทุกคนนะหมอขวัญบอกทำใจตอบแทนทำใจนะอ่ะคุณเคจะตอบยังไงถ้าเป็นลูกค้าน้ำรอมากลัวมากเลยทำยังไงวัดป่าแล้วจะพูดมาที่วัดไม่มาหาโยมที่ร้านมาหาที่ร้านว่าจะแก้ไขยังไงการมองแล้วขั้นตอนโอเคนี่คือคนที่เขามีนิสัยแบบนี้มาแล้วนิ่มมาแล้วเนาะคนที่แรงเนี่ยถ้าตอบแบบแรงเนี่ยจะตอบยังไงฮะนะคนที่แรงถ้าตอบแบบแรงเนี่ยอันนี้เป็นการแสดงนะครับตอนนี้เขาเปลี่ยนแล้วตอบว่ายังไงทุกท่านผู้นี้เชิญเลยค่ะเชิญเลยเชิญเสียเวลามาเพราะว่าตอบถ้าคนนี้บอกคุณกลัวตายส่วนใหญ่จะหยุดนานเพราะว่าเขาจะไม่ค่อยประมาทใช่เขาจะกลัวไปหมดเลยระแวงไปหมดเลยเดี๋ยวถ้าเป็นอะไรคุณอยากตายไหมขับรถบนถนนเดี๋ยวรถชนตายไหมกลัวตายตุ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 ยเดี๋ยวไม่ช่องบินใช่โอเคไม่ใช่กลัวตุยกลัวช่องบินโอเคแล้วไงต่อทีนี้ถ้าตอนนี้ล่ะถ้าตอนนี้เหมือนกันเลยค่ะอาซีนาอีกครับถ้าตอนนี้คนเรากว่าจะเกิดมาแบบโหยากลำบากมากเลยใช้ชีวิตเกิดมาแล้วอะค่ะให้คิดว่าเกิดมาทั้งทีอะลองดูว่าอะไรที่มันเป็นทุกข์อะที่มันเป็นเหตุนำให้เราแบบกลัวตุยเราลองคิดกับตัวเองก่อนอะไรที่มากกว่าตุยก็คือตุยเย่ลองอยู่กับตัวเองก่อนใช้นั่งสมาธิเลยได้ประมาณนี้เลยเพราะว่ามันช่วยให้ตัวเองสงบได้เยอะมาเรียนรู้ไหมที่นี่มีหลักสูตรพร้อมให้ปฏิบัตินะเรียนรู้ใช่ก็คือเรียนรู้ไปยันวิธีเดินเข้านะไม่ใช่นอนเข้าอ่ะถ้ามีคนมาถามแบบนี้น้องเตยจะตอบยังไงครับโยมเตยโยมเตยมันตอบยังไงเหมือนที่เขาบอกว่าอยากไปก็ไปเลยเพราะว่าบางคนคือแบบเขาหาความสุขไม่ได้แล้วค่ะเขาอาจจะคิดถึงบ้านที่เลี้ยงถ้าเมื่อก่อนเนี่ยนะเฮียตีนะเราจะบอกว่าไปตุยที่ไม้หญ้าเข้าใจไหมเข้าใจคำนี้ไหมให้ไปตุยที่ไม้หญ้าเข้าใจไหมเข้าใจว่ายังไงทำไมรู้ไหมทำไมถึงเขาบอกว่าไปตุยที่ไม่มีหญ้าคุณตีพอรู้ไหมเตยรู้ไหมพอทราบครับเคยรู้ไหมว่าทำไมถึงคำนี้เขาครีเอทออกมาว่าให้ไปตุยที่ไม้หญ้า
เครียดทีมันมีเหตุผลยังไงคำนี้ความหมายที่แท้จริงคืออะไรก็คือเปรียบเสมือนเป็นคนที่มีไร้ประโยชน์นะครับถ้าจะตุยก็ให้ไปตุยที่มันไม่มีต้นไม้ไม่มีต้นหญ้าเพราะว่าถ้าไปตุยที่มีหญ้าเดี๋ยวหญ้ามันจะตายเห็นไหมเห็นไหมเออไปตุยในที่รุ่งๆจะได้ไม่มีใครเดือดร้อนไม่มีต้นไม้ต้นอะไรเดือดร้อนดีไม่ดีนะไม่มีใครไปทำอะไรก็กลายเป็นปุ๋ยหญ้าก็ได้งอกใช่คุณนิกคุณนิกใช่ไหมมีคนรู้จักนะครับนี่คุณอะไรเนี่ยคุณมิกกี้ฟาฟาอะไรสักอย่างหนึ่งใครไม่รู้นะครับขึ้นมาทักได้นะครับขึ้นมาได้นะคุณไมกี้หรือเปล่านะครับโอเคนะครับตอนนี้20:51ไม่ทราบว่าทางแอปเขียวมีใครจะแชร์บ้างครับคุณโยมนุกพันธ์มีไหมหรือโยมเจนนี่นะครับในช่วงสุดท้ายนะครับวันนี้เราคุยกันเรื่องของคอนเซปต์นะครับคอนเทนต์เนาะก็คือธรรมะนิยมนะครับเรานิยมธรรมะแบบไหนธรรมะที่เป็นความจริงก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่แต่ส่วนที่มันบิดเบือนจากความเป็นจริงก็คือตัวอัตตาหรือทิฏฐินั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรานิยมอย่างเช่นบางคนนิยมพอมาแล้วถามโยมป้าโยมป้าโยมป้ามาที่นี่กี่ครั้งแล้วห้าหกครั้งแล้วถือว่าใช้ได้นะแล้วถ้าเกิดว่าเขามีคนบอกว่าทำไมไปทำไมต้องไปทำอย่างนี้ซึ่งแน่นอนว่าคนมาสามีบอกไงเดี๋ยวต้องย้ายกล้องให้ย้ายกล้องทำไมไม่หมดเลยละทางโลกได้เหรอคือตอนแรกไม่คิดว่าจะมาตายยังไงก็ไม่มาจะนั่งกับตัวเองไม่มาอันนี้ก็เจอกับตัวเองไม่จะตายไม่ตายตายเองตั้งยาแรกกลัวครั้งแรกกลัวปวดชีแล้วด้วยไม่เป็นไรตื่นใจปวดชีมีใจดีกว่าตื่นครับจบยานสิมานั่งมีควรนิดนึงแต่ว่าพอนั่งไปตามที่เราบริกรรมนะอยู่กับกายไปแล้วก็สูบกลับไปตอนนี้สวดมนต์นั่งสมาธิแล้วสามีว่าไงบ้างสามีนะสามีบอกว่าเข้าสายด้วยสามีก็บอกว่าถ้าเหนื่อยจะตายโอ้แล้วสามีอยู่ไหนระวังนะวันก่อนมีแล้วเห็นไหมในข่าวใช่ไหมคุยธรรมะตัดหญ้าโอ้โหไปว่าแบบคุยเลยทำแต่ให้เราไม่มีสมาธิคือสอบอยากคุยติดอยู่ข้างในหาทางออกไม่ได้เมื่อกี้สั่นปับเลยหายดื้อไปแล้วสงสัยนะแม่ขับรถ10ล้อพ่วงโอ้โหนี่ถ้าไปอยู่อเมริกานี่รวยไปแล้วนะเนี่ยอเมริกานี่โอ้คนขับรถ10ล้อนี่ตังค์เยอะครับนะครับยายสรุปว่าจากที่เราร้อนเป็นไฟกลายเป็นเย็นเป็นน้ำอ๋อเจอกับตัวเองเนี่ยได้เป็นฝัน
คุยได้เต็มปากเต็มคำเลยนะโอเคมันสุดยอดมันสุดยอดว่านั้นนะครับครับผมครับขอขอบคุณท้ายครับครับตะโกนตะโกนท้ายเพื่อนห้ามเถียงห้ามถามทำตามอย่างเดียวครับผมขอบคุณครับอาจารย์บุญทำตามจริงนะทำตามจริงนะครับนะขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณอายมจีระอ่ะโอเคเหลือ5นาทีนะครับเดี๋ยวเตรียมตัวเดินทางไปรับน้องครับขอขวัญที่คำถามนะคะครับผมแม่ขอขวัญนะคะครับอะไรนะครับแม่หมอขวัญมีคำถามค่ะครับหมอขวัญถามว่าไงครับกำลังจะไปแล้วมีคำถามว่าไงครับหมอขวัญให้คำถามนึงอ่ะเชิญนะครับเป็นการแต่หลอกเนาะเพราะนั้นเราก็จะคุยกันไปตามสถานการณ์แต่รักษาพยายามรักษาคอนเทนต์เอาไว้นะครับนะคอนเทนต์วันนี้เราคุยเรื่องของความนิยมครับครับผมที่ถามคือทำไมสีสวยจังมันมีคนทำเขามีคนทำแต่อาตมาเนี่ยขอเบาธรรมะแป๊บนึงที่จะถามคือจะเข้าเรื่องอาจจะเบากันเพราะที่ว่ากำลังทำใบสีอยู่มีครูมีครูมีธรรมะไปด้วยมีครูก็ถามว่ามันมีเหตุไหมที่เวลาที่คือเป็นคนที่สวดมนต์ปฏิบัติอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เป็นคนไม่ชอบสวดมนต์ตอนหัวค่ำทีหนึ่งทีสองต้องตื่นมาสวดมนต์โอเคเดี๋ยวขอตอบเลยแล้วกันนะคือเป็นสภาวะของแต่ละคนนะครับบางความรู้เนี่ยมันมาในอากาศเหมือนตอนเนี้ยเราจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตใช่ไหมเราก็เข้าไปในแอปต่างๆสัญญาณเรียกว่าสัญญาณถูกต้องทุกคนจะมีหมดนะครับเรียกสายยานสายนู่นนี่นั่นนะครับมันมีนะครับแต่ที่นี่สายเกินแก้ครับเพราะว่าเมื่อเข้ามาแล้วเราจะรู้ว่าการแก้ใจของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นถาวรที่สุดแล้วนะเดี๋ยวค่อยมาตอบวันนี้ต้องไปรับป่าช้าแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องไปเดี๋ยวไปรับได้สงขลาครับสงขลาเดี๋ยวติดต่อหลังไม่ได้ครับมากเลยนี่อยู่อันนี้ตุยเลยเพราะว่าอยู่ภาคตะวันออกไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเรามีสาขาอยู่ทั่วประเทศครับเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคนะครับเดี๋ยวก็ต้องได้ครับผมอ่ะเดี๋ยวขอสรุปนิดนึงนะครับขอสรุปนิดนึงโอเคก่อนจะจากกันในวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาทั้งในแอปเขียวแล้วก็แอปดำเนาะนะครับวันนี้ธรรมะนิยมเรานิยมแบบไหนสิ่งนั้นก็จะเป็นวาสนาเป็นนิสัยเป็นวาสนาแล้วก็เป็นขันธสันดานในที่สุดเพราะฉะนั้นนะครับธรรมะอยู่ที่คุณว่าจะนิยมแบบไหนประโยชน์ที่ได้มันได้กับเราถ้าเราได้ธรรมะที่ถูกต้องเหมาะสมสมควรนะครับนะโอเคครับอ่ะทีนี้ครับสาธุสาธุครับครับผมอ่ะเชิญที่ทางแอปเขียวครับเรียบร้อยแล้วครับเนาะก็วันนี้จะจบไปเพียงเท่านี้ครับไปหนาวลงด้วยแอป